สวัสดีครับกับไมค์ครับต่อนะครับวันนี้ผมจะพาไปกินบุฟเฟ่ครับที่ประเทศจีนนะครับในเมืองเซินเจิ้นก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับเพื่อนจะพาไปนะฮะวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์ของที่จีนนะเราก็เป็นวันหยุดให้กับทุกคนนะครับมันเป็นวันศุกร์แล้วเป็นวันหยุดด้วยก็หยุดยาวเลย3วันแต่ว่าผมไม่ได้ไปไหนนะอยู่แถวเนี้ยครับแถวที่พักแล้วก็ไปหาเพื่อนแล้วก็ไปฟิตเนสแค่นี้ครับเป็นทริปผมในช่วงวีคเอนด์นี้ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนนี่นะครับเป็นโซนของผักไม้นี่เรียกว่าไม้ทุกท่านชิ้นทองทำมาเลยจะเป็นจิ้มเรียกว่าไม้นี่อะไรที่มันชอบเนื้อวากิววากิววันนี้อะไรก็เนื้อหมูอ่ะเนื้อหมูดำมีดำมีข้าวมีผักมีซุปดำนะวันนี้ก็สั่งแบบซุปดำวันนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยแหงเฉินนะฮะในเซินเจิ้นถ้ามาจากเซินเจิ้นยูนิเวอร์ซิตี้ก็10หยวนครับไม่แพงแล้วก็ชื่อร้านอะไรเนี่ยชื่อร้านเดี๋ยวติดตามอีกทีนึงชื่อร้านยังไม่ชัวร์ชาบูอะไรอย่างเงี้ยแต่มีถามราคาก็ใครมาเซินเจิ้นมาลองกินได้เลยราคาไม่แรงมากพอที่ไทยนะครับเดี๋ยวมากินกันไปกันนี่เป็นยังหุ่นเนี่ยครับเป็นน้ำมะงุ่นนะครับให้มาทางร้านของน่าจะมาจากเกาหลีหรือเปล่าไม่รู้ญี่ปุ่นจีนก็ไม่รู้แล้วก็มีลิ้นวัวหรือลิ้นหมูไม่รู้นี่ครับมีผมอันนี้น่าจะเป็นหมูครับไหลไปครับไม่ได้เนี่ยเลยเลยนะครับอยู่ที่ไฮเฉินนะครับสั่งคิดชื่อเลยนะคอสอะไรสักอย่างคอสทอลซิตี้นะครับสถานีรถไฟโฮไห่นะครับมารอกันดูอยู่ชั้นล่างสุดใต้ดินก็